สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะก็พาทัวร์ไปเรื่อยๆก่อนนะรอจนกว่าหลังเราจะหายดียังไม่อยากจะหักโหมก่อนที่จะรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนกวนห้าวห้าวหุนหุนทำสวนทุกวันฝากแชร์ฝากไลค์ฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอีฝากไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราชอบก็กดติดตามไม่ชอบก็ไม่เป็นไรสวัสดีงับก่อนมะค่ะมะค่ะโอ๊ยตายแล้วหนูตายหนูตายเจอหนูตายแล้วนี่ถอยไปหนูตายเดี๋ยวจับหมักปุ๋ยนี่เอานี่ไปหมักปุ๋ยใส่กระถางได้นะพวกหนูตายเนี่ยสัตว์ตายซากพืชซากสัตว์เนี่ยเป็นปุ๋ยชั้นดีนะเป็นไรตายก็ต้องผ่าชันสูตรพลิกศพพูดไม่ถูกต้องผ่าชันสูตรพลิกศพเกิดจากสาเหตุใดไม่ทราบนี่เดี๋ยวจับใส่กระถางเอาดินกลบเป็นปุ๋ยชั้นดีนี่ของน้องบีอ้วนสวัสดีงับเดินไม่ค่อยสะดวกนะอ้วนจัดนะนี่ฮะฟิงอันนี้ของแม่บีปลูกผักนี่อันนี้หอมแย้ของช่องแม่บีปลูกผักเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เมล็ดพันธุ์อีกเยอะเลยเนี่ยอร่อยนะใครจะเรียกแล้วแต่จะเรียกแต่ละภาคไม่เหมือนกันแต่เราก็เรียกตามช่องแม่บีปลูกผักอ่ะหอมแย้อ่ะอร่อยด้วยกินขนมจีนน้ำพริกอุ้ยส้มตำลาบน้ำตกซุปดอกไม้แซ่บมีกระมะระมะระขี้นกส่วนมากเขาขึ้นเองนะก็ไม่ได้ขึ้นเองหรอกนกเขาขี้เขาไปจิกไปกัดไปกินเขาก็มาขี้ใส่มะระเนี่ยหน้าแบบยอดเยิ้มอ่อนๆเนี่ยไปจิ้มกับน้ำพริกอร่อยนี่ที่เราตัดกิ่งปากชำพวกมะเขือพวงเดี๋ยวก่อนนี่ที่ตัดกิ่งปากชำมะเขือพวงที่ตัดกิ่งปากชำมาติดง่ายแท้เดี๋ยวก่อนรอเนี่ยขยายพันธุ์ได้ไม่รู้จบนะมะเขือพวงเนี่ยจะบอกให้สมมติใครได้มากิ่งนึงแล้วเนี่ยลดน้ำตาลลดความดันได้ดีมากเลยเนี่ยเราชอบกินแบบดิบๆอ่ะเนี่ยเราชอบกินแบบดิบๆนะหลายคนอาจจะกินไม่ได้นะแต่เราชอบกินดิบๆอ่ะเด็ดแล้วก็กินกับน้ำพริกนี่แหละอร่อยชมไปเรื่อยๆก่อนไม่ก้มไม่อยากจะก้มอันนี้พริกโรยๆไว้เนี่ยพริกเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยโรยๆไว้เอาเม็ดมาโรยๆไว้เดี๋ยวเขาก็ขึ้นเดี๋ยวเขาก็งอกพริกเม็ดแห้งโรยๆไว้อังกาบหนูเดี๋ยวเราต้องขยายเยอะๆนะอังกาบหนูเนี่ยก็ตามงานวิจัยเขาก็ไปดูเอาละกันอังกาบหนูนานเฉาเว่ยเนี่ยอยากให้ปลูกกินวันละใบก็ดีหวานเป็นลมขมเป็นยาเราก็ไม่อยากจะบอกว่ามันรักษาอะไรบ้างเพราะว่าต้องไปดูงานวิจัยของอภัยภูเบศเขานะอย่างนานเฉาเว่ยเนี่ยก็ลดสามารถลดน้ำตาลในเลือดได้ก็ที่เขาวิจัยออกมาก็ประมาณนี้แต่อย่างอื่นเราไม่รู้ต้องไปดูที่เพจของอภัยภูเบศนะที่เขามีงานวิจัยเกี่ยวกับพืชสมุนไพรทุกชนิดเขามีห้องแลบแล้วก็ทดลองในสัตว์ทดลองด้วยนะเพราะฉะนั้นจะอ้างข้อมูลที่มันแบบว่าตรงๆเนี่ยข้อมูลที่เราได้มาแบบว่าไม่ผิดเพี้ยนก็ต้องไปที่อภัยภูเบศส่วนพวก
เกษตรต้นไม้ต่างๆไปที่กรมวิชาการเกษตรเราก็จะได้ข้อมูลที่เป๊ะเพราะเขามีงานวิจัยนี่หม่อนเชียงใหม่เมื่อพี่เขาตาเที่ยงแอปนครพนมช่องเดโชสุขอินนะจ๊ะใครสนใจหม่อนนอกหม่อนแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุขอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งก็ไปที่ช่องเพจเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะจ๊ะมีเพจมัมบรี่เขาตาเที่ยงนครพนมแล้วก็เพจเกษตรนอกโรงเรียนด้วยแล้วก็ฝากช่องน้องปอพันบรีด้วยนะอีกช่องฝากไปเรื่อยเออฝากไปดูอย่างฮาเลยแต่ถ้าเกิดถ้าเดี๋ยวก่อนถ้าเป็นไปได้อยากให้น้องปอนะช่องน้องปอพันบรีกุริโกเนี่ยแฟนของน้องหนวดเนี่ยคุณทุกขุยาของน้องหนวดเนี่ยเติมปอบาลีปอพันบาลีเกษตรอินทรีย์ต่อท้ายคำว่าเกษตรไปเลยจะดีมากไหนๆก็จะทำช่องเกษตรแล้วทำช่องปลูกผักทำเสนอหนุนเสนอนี่เกี่ยวกับการเกษตรก็ใส่ช่องให้ชัดเจนไปเลยนะอย่างที่พี่บอกเพราะมันเวลาอนาคตข้างหน้าคนรักการปลูกคนชอบทำเกษตรเขาจะเห็นช่อชื่อช่องก็กดเข้ามาเลยนี่โรยอะไรไปบ้างไม่รู้เยอะแยะทั้งพริกทั้งมะขงมะเขือนี่อันนี้อันนี้หม่อนเชียงใหม่ของพี่หนุ่ยเนี่ยเดี๋ยวต้องตัดให้เตี้ยๆหน่อยจะได้แบบว่าเก็บง่ายๆนะหม่อนเนี่ยอย่าปล่อยให้เขาสูงนะเนี่ยอย่าปล่อยให้เขาสูงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอหายดีก่อนเดี๋ยวเราก็จะตัดให้กุดเลยนะเนี่ยเพื่อที่จะได้แบบเก็บให้มันแบบเก็บกินได้สะดวกหน่อยใครสนใจวิธีทำหม่อนต้องไปดูที่ช่องน้องหนวดนะหรือว่าเดโชสุขอินน่ะต้องไปที่ช่องนั้นน่ะน้องหนวดเขาทำหม่อนโดยเฉพาะนะจะบอกวิธีหมดแหละวิธีการปลูกหม่อนให้ได้ผลผลิตยังไงไปดูได้แล้วไปดูความฮาอีตาบ้า ไปดูน้องหนวดนะน่าไม่เคยพบเคยเห็นช่องเกษตรช่องไหนเป็นอย่างนี้แหละแปลกไม่เหมือนใครจริงๆไปดูเถอะคือตั้งแต่ติดตามช่องเกษตรช่องปลูกผักมาเนี่ยไม่เคยพบเคยเห็นเนี่ยช่องเกษตรที่อารมณ์ดีแล้วก็ฮาดูใบขำไปแม่งนั่งนวดตีนกาไปด้วยเอ้าทำไรเนี่ยเดี๋ยวเอ้าวนมาที่ก่อนพาชมไปเพลินๆกันนะมาดูมะอึกมะอึกมะบีวนไปแล้วต้องทำช้าๆหน่อยมะอึกต้องบีนี่ตอนนี้ก็เดี๋ยวกันเยอะแยะไปหมดเลยเราย้ายของน้องบีมาเนี่ยเนี่ยย้ายมอมมะโอมะอึกมาไว้ตรงนี้หลายต้นเลยนะเดี๋ยวรอก่อนรอลุ้นเอ้ยนี่พริกเอามาโรยไว้เดี๋ยวก็คือพริกเนี่ยโรยไว้ตรงไหนที่มีดินเนี่ยพริกแห้งอ่ะแกะโรยลงดินไปเลยชพลูมองหน้าแม่มีอะไรอ้วนมีอะไรมีอะไรเดี๋ยวแม่ทำงานก่อนไปอ้วนเดินตุ้ยตุ้ยตุ้ยดูบันท้ายอ้วนเนื้อนี่ถ้าเกิดเขาไม่สบายตอนนี้เราอุ้มเขาไม่ไหวนะเพราะเราหลังเจ็บใช่ป่ะนี่ดูฝักชีลาวนี่ที่โรยไปเห็นป่ะพวกมะคงมะเขือสารพัดเนี่ยโรยไปเถอะเนี่ยขึ้นดีหน้าหนาวเนี่ยช่วงให้โรยตั้งแต่กลางเดือนตุลากำลังดีเนี่ยอย่างเงี้ยเราสามารถตัดแต่งกิ่งเขานี่ตัดแต่งกิ่งเขาออกไปได้นะเนี่ยถ้าตัดแล้วก็เอาไปทิ่มต่อแล้วเขาก็ติดนะเนี่ยปากชันได้ดีอันนี้มะเขือเทศอะไรจำไม่ได้นะใช่เชอรี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนี่เคลน้องพาเห็นไหมนี่นึกว่าจะไม่โตนะมามีอีกต้นหนึ่งแล้วหนึ่งสองสามนี่เคลน้องพาน่ะช่องพี่พาสวนผักหน้าร้านเห็นไหมเดรายย้ายจากตรงนู้นมาตรงนี้รอดมาสามต้นอันนี้ติดดอกดีจังเดี๋ยวเขาก็จะเจริญเติบโตงอกงามแข็งแรงอ่ะในนี้ก็มีมันปูมาปักทิ่มๆมันปูนี่อยากให้ทุกคนส
ื้อมาสักต้นนึงนะเพราะมันขยายด้วยการตัดกิ่งปักชำได้ดีมากๆเลยเนี่ยเอากิ่งมันไปพอเขาเนี่ยโตๆมาหน่อยเนี่ยโอ๊ยไม่อยากก้มอย่างเงี้ยกิ่งเงี้ยเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยตัดแล้วทิ่มลงดินเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยกิ่งเนี้ยขยายพันธุ์ได้อีกต้นนึงอ่ะคือขยายพันธุ์ได้ไม่รู้จบอ่ะได้มาต้นเดียวอ่ะมันปูอร่อยมีสารต้านมะเร็งสูงด้วยนะจะบอกให้คือสารต้านอนุมูลอิสระแอนตี้ออกซิแดนต์ไหนเบิ่งฝั่งนี้ต่ออ้าวเบิ่งไปอันนี้มะเขืออะไรไม่รู้โรยๆไว้เดี๋ยวขึ้นปลูกเองปลูกกินเองเนี่ยโรยๆเถอะนี่ก็มะเขือโรยไว้เดี๋ยวงอกเนี่ยบี้เอามาโรยๆไว้เดี๋ยวขึ้นอันนี้มันคืออะไรไม่รู้ตัดกิ่งมาทิ่มไว้เนี่ยยังงงอยู่อันนี้ของน้องหนวดแน่นอนละชัวร์ละเนี่ยพีนัทบัตเตอร์นะเนี่ยของน้องหนวดนะที่เราเอาเม็ดมาฝังไว้มันเขือเปราะมันเขือเปราะนี่ออกแล้วมันเขือม่วงเนี่ยอ๋อแล้วเขือยาม่วงโอ้โหเหยียบอะไรนิ่มๆเหยียบขี้หมานี่เองไม่อยากถ่ายให้ดูนี่อังกาบหนูอังกาบหนูตัดกิ่งปักชำติดง่ายมากเลยปลูกไว้เยอะๆเลยตัดแล้วไปทิ่มๆไปแถวไหนก็ได้ปลูกไว้สักต้น2ต้นแล้วก็ตัดกิ่งขยายไปเรื่อยๆขยายได้ไม่รู้จบจริงๆนะอุ้ยดูมะนาวมะนาวอันนี้ก็เอามะเขือเนี่ยน่าจะเป็นมะเขือเปราะเราจำได้เอามาโรยๆเนี่ยคือเมล็ดแก่ๆมาโรยไว้เดี๋ยวก็ขึ้นคืออย่างที่บอกนะเมล็ดพันธุ์ที่เขาแข็งแรงเขาจะงอกขึ้นมาเองเอาไปโรยลงดินน่ะขอให้ลงดินขอให้เขาได้รับความชื้นเถอะธรรมชาติของเขาต้องการขยายพันธุ์อยู่แล้วถ้าเขาสมบูรณ์นะโรยก็ขึ้นนี่ว่านหางจระเข้นี่มะนาวแป้นพิจิตเด็ดไปหลายลูกละไหนสุกยังมะนาวแป้นพิจิตต้นนี้ลงดินนี่มะนาวลงดินต้นเดียวมะกรูดอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะนี่มือยังไม่เห็นรากเลยนี่บอกไม่ได้เนี่ยปอนมะกรูดไว้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่ทำโอ้ยนี่เริ่มสูงแล้วคณะเม็กซิโกคณะเม็กซิโกนี่ถ้าปลูกได้ก็ดีนะเพราะว่ารสชาติเขาเหมือนคณะเลยยอดอ่อนๆเนี่ยเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกผัดน้ำมันหอยดีมากแกงส้มยิ่งอร่อยเลยดูสูงไหมเดี๋ยวเด็ดยอดแกงส้มนะนี่เด็ดไปแกงส้มนะเขาแตกมานะอุ้ยเหี่ยวจังยังไม่ได้รดน้ำนี่พีนัทบัตเตอร์น้องหนวดอุ้ยเหี่ยวเลยอ่ะยังไม่ได้รดน้ำเดี๋ยวกันดูบักไก่ของแจ๋วกันหลายคนสงสัยอะไรบักไก่ของแจ๋วเนี่ยบักไก่ของแจ๋วเพื่อนสมัยเรียนที่ริมทุ่งหลายคนเพื่อนใหม่อาจจะยังไม่รู้เขาเป็นคนบอกว่าใบอ่อนๆยอดขนุนเนี่ยใบอ่อนๆนี่ไปกินกับส้มตำจากนั้นมาก็เนี่ยไปหามาปลูกเลยคุณวิรัตยิ้มแย้มนะจ๊ะเพื่อนเรียนเทคนิคปทุมสมัยเรียนน่ารักนิสัยดีมีแต่คนชอบมีแต่คนรักเขาอะเนาะบักไก่ของแจ๋วเนี่ยคณะเม็กซิโกนะก็กินใบต้นผงชูรสหรือต้นชายาเนี่ยตัดกิ่งปักชำก็ติดแล้วขยายพันธุ์ได้ง่ายเนี่ยที่เห็นเนี่ยที่เห็นเนี่ยเป็นกิ่งปักชำทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยเป็นกิ่งที่เราปักชำทั้งนั้นเลยเห็นไหมติดง่ายมากเลยอ่ะเอาไปทำรั้วเลยเนี่ยใครอยากทำรั้วกินได้ด้วยโอ้ยเนี่ยดูสิเห็นป่ะเริ่มติดดอกแล้วด้วยอันนี้น่าจะเป็นมะเขือเทศเชอร์รี่นะ
ที่เอามาบี้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 ดูดิดูดิดูดิเห็นไหมเนี่ยเรายังไม่ได้แยกด้วยซ้ำอุ้ยนี่ของแม่บีเนี่ยนะโรยไปทั่วหมดหอมแย้ไอ้นี่มะนาวเป็นดอกพิเศษทำไมเหลืองๆนี่หม่อนดำออสตุรกีของหนวดยังไม่รู้จะไปไว้ตรงไหนเดี๋ยวกันถั่วพูม่วงเก็บเลยนะเก็บแล้วเนี่ยเห็นนี้เขากรอบปะเนี่ย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 กรอบถั่วพูม่วงเดี๋ยวพอเริ่มโซมก็เอามะละกอมาไว้ตรงนี้ไม่รู้จะโตป่ะเนี่ยหลังบ้านเนี่ยตายไป1ต้นแล้วนี่เอามาลงไว้4ต้นนะลงดินเนี่ยเนี่ยแตงกวาแตงร้านใช่ป่ะใช่ดิส่วนนี้วะเดี๋ยวก่อนต้องรออีกหลงลืมนะนี่นานเช้าเว้ยปักจัดปักทำไปทั่วหมดอุ้ยโอ้ดูสิเนี่ยถั่วพูติดปักเยอะเลยเก็บด้วยแก่แล้วพวกนี้อันนี้เก็บไว้ทำเมล็ดพันธุ์ดีกว่ามันเด็ดกินเลยนะนี่นี่หอมแย้มแม่บีของน้องบีเนี่ยเดี๋ยวให้เขาร่วงหล่นใส่ดินเลยเนี่ยให้ร่วงหล่นใส่ดินเดี๋ยวเกิดใช่มาฟิงเออยังไม่ได้คนเลยเดี๋ยวกันเดี๋ยวแม่คนกันดินซีสังเคราะห์แสงอันนี้ก็ของหนวดยังหาที่ลงไม่ได้เดี๋ยวก่อนดำออสตุรกีนี่ดินซีสังเคราะห์แสงต้องคอยคนนะเรามีน้ำหมักปุ๋ยหมักรอบบ้านนี่แหละจะได้ไม่ต้องเดินไกลคอยคนเช้าเย็นอันนี้มากรูดพี่สมพงษ์สงสัยจะมีปัญหาแล้วนี่พี่สมพงษ์เพื่อนบ้านเรานะที่ให้มาเราตัดบงตัดใบเขาออกเอารถหน่อยสียังไม่ไปไหนเลยเหมือนโคลนเลยเนี่ยจุลินทรีย์พี่สมพงษ์ให้มามากรูดตัวนี้ลงดินอาการไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆไม่รู้จะเป็นไรปะเนี่ยเรามาตัดแต่งเขาด้วยฟิงมันปูเนี่ยมันปูเอามาลงดินสองต้นนะเนี่ยตัดกิ่งปักชำเนี่ยติ่งกิ่งเนี่ยปักชำเนี่ยตัดกิ่งปักชำง่ายมันปูให้ดูแค่นี้ก่อนกักไว้วิฟิงฟิงโทรศัพท์หนาวไหมลุงหนาววิโทรศัพท์พอแล้วให้ดูหลังบ้านแค่นี้ก่อนกักไว้ก่อนเดี๋ยวไม่มีที่เดี๋ยวไม่มีคลิปลงอันนี้ก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผสมฮอร์โมนสดฮอร์โมนไข่นี่น้ำหมักปุ๋ยคอกผสมเยอะมีหลายอย่างผสมอยู่ในนี่แหละอู้ยีรานี่ยังไม่ได้จัดเลยในพี่สาวเอากรงกระต่ายไปแล้วนะเนี่ยเรายังไม่ได้จัดไม่ได้ทำเลยว่าจะทำซะหน่อยนึงเดี๋ยวรอให้หลังหายดีก่อนนะเนี่ยดูเดี๋ยวรอให้หลังหายดีก่อนเมื่อรักกันก็ชื่นเมื่อรักคืนก็ช้ำแต่เหตุไฉนใจยังไม่จำว่ารักทำ
ทีปวดมันโดนยาสั่งแต่ฉันยังไม่นี่สู้อดสู้ทนรักจนป่านนี้เรื่องเจ็บหรือดีเว้ยมีทุกเวลาหัวใจทศกัณฐ์อ๋อมแซบเต็มหมดเลยอ๋อมแซบอันนี้กระท้อนกระท้อนห่อนะเนี่ยพาชมยาวแล้วไม่มีอะไรฝากเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะจ๊ะแล้วก็ฝากช่องเกษตรของเราช่องปลูกผักของเราด้วยนะจ๊ะทุกช่องเลยไปละแกนี่นะ